ในชนบทนอกจังหวัดเลยเล็กน้อยลุงสุทธิเกียรติวัย58ปีอาชีพทำไร่ขิงดำเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายครอบครัวของสุทธิเกียรติเป็นชาวเขาเผ่าม้งมาจากประเทศลาวเมื่ออายุ17ปีสุทธิเกียรติได้เข้าร่วมขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยได้รับการติดอาวุธเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลไทยเขาร่วมขบวนการอยู่ได้4ปีเขาเหยียบกับระเบิดเข้าเลยเสียขาไปข้างหนึ่งด้วยสภาพร่างกายที่พิการเขาจำเป็นต้องทำขาเทียมจากไม้ไผ่ขึ้นใช้เองเขาลอบหนีเข้าประเทศจีนไปแต่ในที่สุดก็ทนความคิดถึงบ้านไม่ไหวจึงยอมมอบตัวที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งเมื่อพุทธศักราช2529ก็อยู่ตามอัตภาพก็ลำบากบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ได้ครับผมเพราะว่าพวกผมมันอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดเอาไม้ไผ่มาสานเป็นกระบอกใส่แล้วก็ทำงานยืนพอยืนทำงานได้อะไรเงี้ยก็ทำงานกับที่ทุกวันนี้สุทธิเกียรติสามารถเดินด้วยขาสองข้างอย่างมั่นใจก็ด้วยโครงการพิเศษเพื่อเพื่อนมนุษย์โครงการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์จะให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีผู้คนจำนวนนับหมื่นที่พิการอย่างสุทธิเกียรติต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจำวันเพราะความพิการบางรายก็พิการแต่กำเนิดซึ่งมักเกิดจากทุโภชนาการของมารดาบางรายพิการเพราะอุบัติเหตุการจราจรบางรายเนื่องมาจากโรคเบาหวานแขนขาจำนวนมากต้องถูกตัดไปเพราะพิษร้ายของงูกะปะในป่าแถบเอเชียในประเทศที่มีการสู้รบทุกหัวระแหงจะมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นเหยื่อของกับระเบิดสำหรับเด็กชายอิทธิวัย4ขวบดูทีจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเขาเด็กน้อยมากับพ่อแม่จากหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานมาจนถึงจังหวัดนครปฐมอิทธิพิการแต่กำเนิดด้วยมีขาด้วนตั้งแต่ใต้เข่าทั้งสองข้างพ่อแม่ก็ยากจนแต่วันนี้อิทธิจะได้รู้เสียทีว่าการเดินด้วยขาของตนเองเป็นเช่นไรเขาจะได้รับขาเทียมที่ช่างผู้ชำนาญจะทำให้เขาโดยเฉพาะและไม่ต้องเสียเงินเลยเด็กน้อยอิทธิมาที่นี่ก็เนื่องด้วยโครงการของสตรีคนพิเศษผู้มองเห็นการไกลท่านหนึ่งเป็นผู้ชุบชีวิตใหม่ให้ในประเทศไทยทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังของผู้ยากไร้ในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยและพิการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อพุทธศักราช2443ทรงได้รับพระราชทานทุนไปศึกษาวิชาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาที่วิทยาลัยซิมมอนเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทรงเข้าพิธีเสกสมรสในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2464ต่อมาเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์พระองค์แรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงครองราชระหว่างพุทธศักราช2478ถึง2489และพระองค์ที่2คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสืบสิริราชสมบัติมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่วงคตพระชนมายุเพียง37พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงต้องทรงอภิบาลพระโอรสและพระธิดาทั้ง3พระองค์โดยลำพังเมื่อพระโอรสและพระธิดาทรงเจริญวัยจึงทรงมุ่งเน้นไปในการช่วยเหลือราษฎรประชาชนจึงพร้อมใจถวายพระราชสมัญญาว่าแม่ฟ้าหลวงด้วยน้ำพระราชหฤทัยห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรผู้ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารพระองค์จึงตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512ในนามมูลนิธิพออสวแพทย์จากหลายสาขาเสียสละเวลาไปให้บริการตรวจรักษายังพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร
40ปีที่แล้วแพทย์หนุ่มนายหนึ่งรู้สึกรันทดใจที่เห็นสภาพความลำเค็ญของคนไทยที่ถูกตัดแขนขาและพิการนายแพทย์เทิดชัยชีวเกตสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกาสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูปัจจุบันเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟูผมเริ่มมาจากว่าเมื่อเป็นแพทย์ประจำบ้านเกี่ยวกับทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกนะครับคือเป็นแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้มีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับก็ได้มีโอกาสตัดขาผู้ป่วยไปทีนี้ผู้ป่วยที่ถูกตัดขาไปแล้วเนี่ยสมัยก่อนเมื่อ40กว่าปีก่อนนะครับผมอยู่ที่เชียงใหม่โรงงานทำขาเทียมก็มีเฉพาะที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นผู้พิการขาขาดที่ผมตัดขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะไม่มีโอกาสนะครับได้รับขาเทียมเพราะไม่มีเงินจะมาก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะหาทางช่วยเขาในประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์ขาเทียมแบบปัจจุบันมีไม่เพียงพอสำหรับผู้พิการขาเทียมส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับให้ชาวนาทำงานในนาเฉอะแฉะชาวนาที่ต้องทำงานในนาด้วยขาข้างเดียวต้องช่วยตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และเด็กพิการบางคนอย่างอิทธินั้นไม่สามารถจะเดินได้เลยนายแพทย์เทิดชัยพร้อมด้วยช่างกลุ่มหนึ่งเริ่มทดลองทำขาเทียมจากวัสดุราคาถูกผลสำเร็จชิ้นแรกคือการนำขวดโยเกิร์ตที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นขาเทียมการนำพลาสติกและท่ออลูมิเนียมมาใช้ทำให้ขาเทียมราคาถูกลงเหลือเพียงประมาณ800บาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ตั้งเป็นมูลนิธิขาเทียมโดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยเสด็จด้วยเมื่อพุทธศักราช2535มูลนิธินี้ได้รับการจดทะเบียนมีชื่อว่ามูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำขาเทียมให้คนพิการโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกปฏิบัติอุปกรณ์ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดของโครงการคือขาเทียมเกษตรประชาชนชาวไทยต่างเศร้าโศกอาลัยเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538พระชนมายุ94พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งประธานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกิจการของมูลนิธิขาเทียมขยายงานกว้างขวางออกไปเรื่อยๆตามพระราชโอบายนำของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสมัยก่อนเห็นได้ชัดว่าผู้พิการที่อยู่ตามชายแดนห่างไกลน้อยรายนักที่จะมีโอกาสได้รับขาเทียมที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหานี้ทางมูลนิธิจึงริเริ่มให้มีหน่วยเคลื่อนที่ไปทำขาเทียมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลแพทย์ของมูลนิธิประดิษฐ์เครื่องมือราคาถูกขึ้นใช้เองเพื่อใช้ทำขาเทียมรวมทั้งเตาอินฟราเรดที่ใช้อบพลาสติกให้อ่อนตัวช่างฝีมือที่ชำนาญส่วนใหญ่ก็คือผู้พิการซึ่งบางคนได้ขาเทียมครั้งแรกจากโครงการนี้พอถึงวันที่6หลังจากหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่เริ่มทำงานคนพิการก็จะได้รับแขนหรือขาเทียมอันใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในวันนี้ผู้พิการจำนวน400คนมาถึงหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่จังหวัดนครปฐมหลายคนเป็นแรงงานจากประเทศพม่าขณะนี้ขาเทียมของหนูน้อยอิทธิวัย4ขวบพร้อมจะให้ทดลองสวมแล้วเป้าต่อขาเสร็จเรียบร้อยและขาเทียมได้รับการปรับแต่งให้พอดีกับร่างเล็กของพ่อหนูขณะนี้โลกของอิทธิสว่างขึ้นในบัดดลเมื่อกลับถึงบ้านอิทธิคุ้นกับขาใหม่ทั้งสองได้อย่างรวดเร็ว
จนสามารถก้าวเดินได้ด้วยตัวเองได้มาเข้ากับโครงการในมูลนิธิของสมเด็จย่าท่านก็ดีใจมากที่ได้เข้าที่ท่านได้ช่วยเหลือเราโดยที่เราได้ขามาเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะถ้าลำพังพี่คนเดียวล่ะพี่คงไม่มีปัญญาหาเงินซื้อขายลูกพี่อย่างนี้เนาะมันดีใจเนาะที่ลูกเดินได้ทำอะไรได้ระยะมูลนิธิเคยให้ความช่วยเหลือกรณีวิกฤตแก่คนพิการจากปากีสถานหน่วยขาเทียมเคลื่อนที่เคยข้ามแดนไปทำขาเทียมในประเทศมาเลเซียถึง3ครั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอเมื่อพุทธศักราช2547คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่มเอเชียจังหวัดอาเจในประเทศอินโดนีเซียถูกกระหน่ำอย่างรุนแรงที่สุดผู้คนจำนวนไม่น้อยสูญเสียแขนขาไปในวิกฤตการณ์ครั้งนี้มูลนิธิขาเทียมได้มีการจัดอบรมช่างฝีมือจากบรรดาอาเจเกี่ยวกับการทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิและช่วยจัดส่งอุปกรณ์การทำขาเทียมไปสร้างโรงงานทำขาเทียมในประเทศอินโดนีเซียเขาก็ติดต่อขอความช่วยเหลือมาเราก็ให้ความช่วยเหลือโดยการไปตั้งโรงงานที่นั่นวิธีการของเราก็คือเราเอาผู้พิการชาวอาเจมา 5-6 คนมาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมาอบรมวิธีการทำขาเทียมด้วยเทคโนโลยีที่มูลนิธิใช้อยู่ด้วยเครื่องมือที่มูลนิธิผลิตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งโรงงานให้เขาโดยใช้เครื่องมือที่มูลนิธิผลิตขึ้นมาใช้ชิ้นส่วนใช้วัสดุของมูลนิธินะครับเขาก็สามารถที่จะไปให้บริการทำขาเทียมผู้พิการที่อาเจด้วยตัวเขาเองประเทศเพื่อนบ้านก็ได้รับประโยชน์จากบริการของมูลนิธิได้แก่พม่าลาวและกัมพูชาพื้นที่ที่มีความต้องการขาเทียมจำนวนมากมูลนิธิได้ตั้งโรงงานทำขาเทียมประจำตำบลคนพิการบางส่วนมักจะลอบข้ามชายแดนเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเพื่อที่จะได้รับขาเทียมฟรีโดยไม่ต้องแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวใดๆที่หน่วยขาเทียมเคลื่อนที่จะไม่มีการสอบถามใดๆทั้งสิ้นผู้ทำงานที่มูลนิธิยังคงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามพระราชปณิพันธ์แน่วแน่ของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่จะไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโรงงานทำขาเทียมตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลยสุทธิเกียรติเข้ามารับบริการขาใหม่มูลนิธิขาเทียมเนี่ยเขาเป็นมูลนิธิที่ทำงานเพื่อการกุศลโดยเฉพาะแล้วในความรู้สึกของตัวเองก็คือว่ากับช่างก็ดีกับทางฝ่ายที่ผอ.ก็ดีนะก็คือเขาจะมีความจริงใจแล้วก็จริงจังกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งในวันเดียวกันนี้หนุ่มโรงงานชาวลาววัย28ปีชื่อแสงเดือนก็เดินทางจากเวียงจันทร์มาที่นี่เขาข้ามชายแดนมาด้วยความคิดเพียงเรื่องเดียวคือมาขอรับขาเทียมฟรีจากมูลนิธิขาเทียมของไทยโอ้จากทีวีจากทอโทรภาพที่ว่าที่ว่าเพิ่นมีโครงการของเจ้าชีวิตก็เลยได้เบอร์จากทีวีมาเท่าที่ผ่านมา16ปีคณะทำงานได้ทำขาเทียมให้ผู้พิการไปมากกว่า 23,000 ชิ้นสัตว์ต่างๆก็อยู่ในข่ายเช่นกันช้างน้อยโมชะมีอายุเพียง7เดือนเท่านั้นขณะเมื่อมันเหยียบกับระเบิดบริเวณชายแดนไทยพม่าแรงระเบิดทำให้ข้อเท้าหน้าข้างขวาขาดช่างสร้างขาเทียมจากพลาสติกและโลหะที่รับน้ำหนักของมันได้ตอนนี้โมชะเติบโตอย่างรวดเร็วเปลี่ยนขาเทียมเป็นขาที่2ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นการทำขาเทียมที่สวมใส่สบายเป็นธรรมชาติให้กับสัตว์แต่ละชนิดเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าทำให้คนเสียอีกสัตว์อื่นๆเช่นม้าตัวนี้ซึ่งอยู่ที่หัวหินก็ต้องใช้ขาเทียมเช่นกันอากิโยคูนิโยชิเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำขาเทียมจากญี่ปุ่นเธอเป็นอาสาสมัครคนหนึ่งที่ช่วยงานของนายแพทย์เทิดชัยในมูลนิธิขาเทียมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิ
นิปปอนฟาวเดชั่นประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคเงินให้มูลนิธิช่วยในการพัฒนาเครื่องมือWhen horse has a problem with the leg, the owner would kill the horse because horse cannot stand by himself. So I heard that the horse is going to have an amputation, and the owner would like to have a prosthesis. And I think it is really great thing for the horse. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสิ้นพระชนเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2551พระชนมายุ84พรรษาปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขาเทียมที่ทำอย่างประณีตที่ให้เปล่านี้คืนชีวิตให้คนพิการทำให้ชีวิตมีความหวังเมื่อพุทธศักราช2541นายแพทย์เทิดชัยได้รับเกียรติจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้รับมอบรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในปีพุทธศักราช2551ได้รับรางวัลแม็กไซไซด้านบริการสาธารณะนายแพทย์เทิดชัยในวัย69ปียังคงทำงานแข็งขันเพื่อมูลนิธิและมีความเห็นว่าการทรงงานด้วยสายพระเนตรกว้างไกลของสมเด็จพระศรีนครินทร์และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในเรื่องนี้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติภารกิจทุกประการของคุณหมอเด็กชายน้อยๆคนหนึ่งสามารถเดินไปกับแม่ได้เป็นครั้งแรกและชายชราคนหนึ่งสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติที่บ้านได้ที่ใดมีความหวังไม่ว่าสิ่งใดในโลกก็เป็นไปได้ทั้งสิ้น